สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมคโดนัลด์แจงดราม่าชีสครึ่งเดียวเป็นกระแสโซเชียลจนต้องถามกันว่านี่แมคหรือแซนด์วิชแลบลิ้นเมื่อมีคนตั้งคำถามว่าแมคโดนัลด์ร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าเมื่อพบแมคฟิชไซชีสมาแก้ครึ่งเดียวโดยทางแมคโดนัลด์ประเทศไทยร่วมมาตอบคำถามในโพสต์ด้วยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการแถแต่ในความเป็นจริงนั้นนี่คือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกครับไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็ใส่แบบนี้เหมือนกันหมดส่วนการใส่ชีสที่น้อยลงทำให้ได้รับรสสัมผัสของปลาที่มากขึ้นรวมไปถึงการได้แคลอรี่และไขมันที่น้อยลงซึ่งเมนูแมคฟิชนั้นเป็นเมนูหนึ่งที่เพื่อสุขภาพที่สุดเวลาคนเดินเข้าไปหาฟาสต์ฟู้ดกินถึงแม้จะไม่เพื่อสุขภาพมากแต่ก็เป็นเมนูที่ดีที่สุดในแมคแล้วล่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แมคโดนัลด์เลือกที่จะใส่ชีสครึ่งเดียวบนแมคฟิชครับผมที่สิงคโปร์เคยผ่านดราม่าเรื่องนี้มาก่อนเป็นกันทุกที่จ้าต่างประเทศก็เจอครึ่งเดียวเหมือนกันการใส่ชีสที่น้อยลงทำให้ได้รับรสสัมผัสของปลาที่มากขึ้นรวมไปถึงการได้แคลอรี่และไขมันที่น้อยลงเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ในประเทศของเราแต่ต่างประเทศก็เคยเจอดราม่านี้มาแล้วฉะนั้นก็คงเป็นทุกที่นะครับแต่ทั้งนี้ชาวก็บอกว่าฟังไม่ขึ้นกับเหตุผลและยังต้องการชีสเยอะอยู่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TK Variety ขอบคุณครับ